วันพรุ่งนี้นะครับก็จะทราบผลสําหรับคดีลอตเตอรี่รังวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทว่าเป็นของใครระหว่างครูปีชาใคร่ครวนกับร้อยตํารวจโทรจรูนวิมูลนะครับและในวันเดียวกันทางตํารวจก็จะออกหมายจับผู้ต้องหาโดยมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ โดยที่กองบังคับการปราบปรามพลตารวจโททิติราหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางได้เรียกประชุมตํารวจชุดคลี่คลายคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หมูลค่า30ล้านบาทนานกว่า2ชั่วโมงก่อนให้สัมภาษณ์ว่าได้ส่งข้อมูลพยานหลักฐานในคดีให้กับพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทั้งหมดแล้วระวันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะเป็นประธานในการถแถลงปิดคดีอย่างเป็นทางการร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนในเวลา13นาฬิกา ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและวันเดียวกันตำรวจจะไปยื่นขออนุญาตศาลออกหมายจับผู้ต้องหาโดยขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือควบคุมตัวบุคคลใดตามที่มีข่าวยืนยันทุกอย่างดำเนินการไปตามพยานหลักฐานเอย่าง,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 งทุกอย่างต้องทำตามอำนาจนะของกฎหมายระเบียบที่ให้นะครับตำรวจคือเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมายนะไม่สามารถไปทำอะไรโดยลำพัง ความคิดของตัวเองได้นะต้องใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำตามกฎหมายที่ศาลให้นะหรือที่ข้อกฎหมายให้เราทำได้เท่านั้นเองนะครับอย่างหมายจาับหมายค้นเนี่ยนะปัจจุบันก็ต้องขออนุญ,ญาตนะขออนุมัติจากศาลอยู่แล้วนะครับถึงจะไปทำได้นะไป,ไปทำโดยลำพังไม่ได้นะ พลตำรวจโททิติลาชกล่าวด้วยว่าตำรวจสอบสวนกลางได้ถอดแผนประทุกรรมของคดีนี้มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการคลี่คลายคดีที่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำให้ทุกฝ่ายรอฟังการถแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงเรื่องของการออกหมายจับและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปคดีนี้แล้วขอให้รอฟังการชี้แจงของตำรวจซึ่งทุกอย่างยึดตามพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอให้เชื่อมั่นกระบวนการและเจ้าหน้าที่พร้อมขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์อยู่ในกรอบของความดีอย่ามองเรื่องของผลประโยชน์เพราะจะทําให้สังคมเกิดความวุ่นวาย